นิ่มๆเลยครับโอ้พี่น้องเขาเจอของแท้แล้วครับพี่น้อง6610 2เข้ากับตู้ LVIP พอดีผมขี่รถผ่านมาครับผมเขาจะไม่ให้ทางแถวบ้านนี่ครับเด็กอันนี้เป็นเด็กก็360ใส่10ล้อแล้วครับแก้ดินแน่นอนจริงๆครับพี่น้องเดี๋ยวเข้ามาตามมึงรถไถขนาดครับน้องเดี๋ยวไปมีดเลี้ยวได้ครับพี่น้องนี่ไปมีดเลี้ยวได้เนี่ยโอ้เฮ็ดดีครับมึงมันจะดันลงไหนครับมึงเดี๋ยวมาชมกันเฮาไปมีดเลี้ยวได้ครับแต่ว่ากับบ่กล้าไปได้ใกล้รบกวนเพิ่นนะครับผมเพื่อนก็อยากบ่สะดวกพอดีผมผ่านมาซื้อครับโอ้งาไผ่ดันแล้วครับพี่น้องนะครับไปมีดเลี้ยวได้ครับพี่น้องโอ้ยดีแท้โอ้ดันนิ่มๆเลยครับผมไปมีดเป็นระบบเลี้ยวได้นะครับผมสำหรับเกียร์ทางโดยเฉพาะครับผมดีแล้วล่ะครับหกหกหนึ่งศูนย์สองเข้าคานหน้าคาราโดโอ้แห้งครับโอ้สุดยอดสุดเท่โอ้หลังคาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้ครับเอสเป็นไงคือยังไงรถเกียร์ใช่ไหมพี่น้องมันเลี้ยวไล่ซ้ายเลี้ยวขวาได้นะเขาอยากให้เป็นดินเขาอยากให้ดินมันไหลไปข้างไหนเขาก็ปั๊บเอาครับตู้ LVIPนิ่มๆเลยครับผมนั่นใบมีดหักหน้าหักหลังได้พี่น้องโอ้เฮ็ดดีแท้เออหมอสำหรับเวียดทางโดยเฉพาะเลยเนาะอย่างแบบนี้เท่เลยครับผมเอาไปเกียดหน้าก็จะดีเนาะเอาไปเกียดดินออกจากแกกันแท้ไหมพี่น้องก็จะดีครับว่าพี่น้องนะครับแบบนี้ใส่ดีอีกโดนใส่จนลวดล้านบวชกูละเนี่ยเขาเอิ้นว่าขับแบบถนอมรถแล้วพี่น้องเนาะคือว่าเราคนขับก็อายุหลายแล้วครับมันก็คือไปรุ่นแล้วเนาะเงินมันจะฮักไปมีดอีกได้บานฮักมาทางผิดได้บานจะน้อย
เรียบร้อยเสียงมันก็อาจจะพอหาวว่าเราใจก็ยังไม่รุนครับมันก็คือว่าน้องพี่น้องเนาะผู้เฒ่าครับก็ไม่รุนครับเบิ่งกันได้พี่น้องเนาะความรู้สึกนะครับผู้เฒ่าครับกันนิ่มๆเนิบๆเรียบร้อยแล้วครับผมค่ะฮักฮักไปมีดมั้ยเนาะเป็นอย่ามาใส่ทั้งนี่นะเออเฮ็ดดีครับโอเคนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ผมกับพามาชมฟอร์ด66102เผากับงานปรับร่มกองดินเนาะบอกง่ายซะร่มกองดินที่ก็ยังไม่ได้ทั้งแต่ว่าแปลกที่มันใบมีแต่หนามันแล้วมันหักได้ไหมพี่น้องสุดยอดดีครับผมเอาโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงตัวนี้นะครับเจอกันไหมคลิปหน้านะครับผมสุดท้ายกันใดไปทายอยู่ใส่นะครับฝากพี่น้อง FC ติดตามไปก็ร่างใจให้ผมนั่นไม่ได้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ